การนอนมีความเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองโดยตรงยิ่งโดยเฉพาะในวัยเรียนหากนอนไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบกับการเรียนได้มีการศึกษาที่ชี้ว่านักศึกษาที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงจะมีผลการเรียนลดลงและยิ่งนอนดึกเท่าไหร่ผลการเรียนก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นนักวิจัยจัดทำการศึกษาเพื่อประเมินพฤติกรรมการนอนหลับในทุกคืนของนักศึกษาปีที่1เริ่มตั้งแต่เปิดเรียนไปจนจบภาคการศึกษาโดยใช้เครื่องมือติดตามการนอนที่มีชื่อว่า Fitbit ในการหาความเชื่อมโยงของการอดนอนและผลการเรียนทีมวิจัยให้นักศึกษา600คนจากมหาวิทยาลัย3แห่งสวมอุปกรณ์ Fitbit ที่ข้อมือในทุกคืนอุปกรณ์นี้จะมีหน้าที่ในการบันทึกรูปแบบการนอนและประเมินผลผลจากการเก็บข้อมูลพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่นอนหลับโดยเฉลี่ยเพียง 6.5 ชั่วโมงต่อคืนเท่านั้นแต่ในกลุ่มนักศึกษาที่ผลการเรียนสะสมลดน้อยลงจะนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือติดตามการนอนแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการนอนและเกรดเฉลี่ยแต่นักศึกษาส่วนใหญ่มักมองข้ามตรงจุดนี้พวกเขาผลักดันตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จโดยมีเกรดเฉลี่ยเป็นเครื่องหมายของการวัดความสำเร็จทางวิชาการหลายคนจึงเลือกลดเวลาการนอนของตัวเองเพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยที่ดีขึ้นแต่การศึกษาชิ้นนี้พิสูจน์ว่าการอดนอนไม่ใช่วิธีที่ดีในการเพิ่มเกรดศาสตราจารย์เดวิดคิสเวลผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยากล่าวว่าการนอนหลับมีความสำคัญต่อการเรียนรู้และความจำการนอนน้อยสะสมของนักศึกษาส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยลดลงเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนซึ่งกว่าจะรู้ผลก็ผ่านไป 5-9 สัปดาห์นอกจากนี้ในทุกการนอน1ชั่วโมงที่เสียไปกระทบต่อผลการเรียนเฉลี่ยซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.7 การอดนอนยังมีผลเสียต่อความสามารถในการเรียนรู้ในห้องเรียนการนอนต่ำกว่า6ชั่วโมงติดต่อกันคือการสะสมหนี้การนอนจำนวนมหาศาลทำให้สุขภาพและนิสัยการเรียนแย่ลงสมองร่างกายและการนอนล้วนเชื่อมโยงกันการนอนน้อยสะสมทำให้ร่างกายรวนและผลกระทบต่อจากนั้นจะเรียงต่อกันเหมือนโดมิโนล้มอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค